เมื่อเวลา 12.35 นาทีวันนี้วันที่11กันยายน2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกทนายอมรกุศลทนายความของลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวรรณหนึ่งในจำเลยคดีฉ้อโกงแชร์Forex-3D เดินทางมาถึงห้องพิจารณาคดีที่711เพื่อรอตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้ศาลมีคำสั่งให้เลื่อนนัดโดยมีลุกชานวิทย์น้องชายของใบเตยมารอฟังพิจารณาคดีด้วยนอกจากนี้ยังมีนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีภรรยาของนายดริวยังฮุนไซหนึ่งในจำเลยคดีแชร์Forex-3D เดินทางมาร่วมฟังพิจารณาคดีด้วยต่อมาเวลาประมาณ 13.33 นาทีดีเจแมนพัฒนพลเดินทางมาถึงห้องพิจารณาคดีหลังจากนั้นไม่นานใบเตยเดินตามมาโดยทั้งคู่นั่งฟังการตรวจพยานหลักฐานข้างกันและพูดคุยกันตลอดเวลาใบเตยมีสีหน้าเคร่งเครียดดีเจแมนต้องเอามือโอบกอดใบเตยจากด้านหลังตลอดเวลาเนื่องจากภรรยาร่ำไห้อย่างหนักจนต้องใช้ทิชชู่ซับน้ำตาตลอดเวลาคราวนี้ทั้งคู่ผอมลงมากดีเจแมนผิวคล้ำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ทนายอมรและลุกปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์